จะมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ว่าฝนตกหนักมากตอนนี้เราอยู่หลังรามนะคะเพื่อจะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ฝนตกซะงั้นตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเข้าซอยราม24แยก16นะคะขับรถตรงไปสุดซอยเลยค่ะดีนะคะเป็นวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่ารถก็ไม่ติดด้วยนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะเราก็เจอป้ายตรงนี้ค่ะเขียนว่าถึงแล้วนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวบิสมิลลาห์หลังจากนั้นเราก็ขับรถเลี้ยวขวานะคะขับตรงไปนิดหน่อยประมาณ100เมตรค่ะถึงแล้วนะคะร้านอยู่ตรงนี้เลยนี่ก็จะเป็นขนมเปียกปูนะคะน่ากินจังเลยเปิด9โมงปิดทุ่มนึงที่นี่นะคะก็จะแจกน้ำดื่มให้ฟรีนะคะขนมเปียกปูนะคะมีความหอมกะทิแล้วก็หอมงาคั่วนะคะอร่อยมากนี่ดูก่อนนอกจากน้ำดื่มฟรีแล้วให้ผักฟรีอีกนะคะเมนูแรกนะคะมาแล้วเป็นข้าวขาววัวนะคะนี่น่ากินมากข้าวขาววัวนะคะมีความนุ่มละมุนลิ้นมากเลยทุกคนต้องมาลองนะคะอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำข้นนะคะหอมหอมอันนี้ก็เหมือนกันนะคะของเราเพิ่มเป็นไข่ออนเซนค่ะของเรามาแล้วร้อนแล้วก็เติมผักได้ไม่อั้นเลยกางร่มให้ผมตกเปล่าร้อนหนีแล้วเธอลองชิมของขาหัวชิมนี่นะอีกถ้วยนะคะที่กำลังจะลองก็จะเป็นเนื้อตุ๋นนะคะน้ำซุปหอมมากแล้วก็ถูกปากถูกใจเรามากด้วยนะคะทุกคนต้องลองนะร้านจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะทุกคนถ้านึกไม่ออกว่าจะกินอะไรก็มากินร้านนี้ได้เลยนะก๋วยเตี๋ยวแกงก็มีกว่าจะได้ถ่ายแต่ละคลิปคือเขินมากไว้เจอร้านอร่อยๆไว้จะมารีวิวอีกนะคะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปเราจนจบถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราก็เป็นคนกินเก่งซะด้วยแต่ตังก็ไม่ค่อยจะมีใครอยากให้เราทำคลิปอะไรนะคะก็สามารถเม้นมาได้เลยนะคะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามด้วยนะคะใครที่รู้สึกโมโหแล้วก็หงุดหงิดนะคะลองมากินข้าวดูก่อนคุณอาจจะเป็นแค่โมโหหิวก็ได้หรือคุณรู้สึกอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็ลองกินชาเย็นสักแก้วดูคุณก็จะหายเศร้าไปเลยตอนนี้กินก็พุงจะแตกแล้วนะคะแต่ฉันก็สู้ตายจะบอกว่าแถวรามนะคะจะมีอาหารฮาลาลเยอะมากแล้วก็คนบ้านเรานะคะเปิดร้านขายก็เยอะด้วยนะคะมีอาหารหลากหลายให้เลือกเลยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะคลิปนี้นะคะกว่าจะได้ตัดต่อติดลิขสิทธิ์บ้างแต่เราก็ตั้งใจที่จะทำมันออกมานะคะอยากให้ทุกคนได้รับชมความตั้งใจของเราจะพยายามตัดต่อให้ได้ทุกวันนะคะแต่คลิปของเราอาจจะยาวหน่อยนะคะเพราะว่ามันลงได้ทั้ง2ช่องนะคะเป็นทั้งช่อง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะ
นี่เราก็พูดไปเยอะแล้วนะแต่ก็กินยังไม่หมดสักทีนี่ก็กินแค่ถ้วยเดียวก็อิ่มมากร้านก๋วยเตี๋ยวมีหลายเจ้าเลยนะที่อร่อยไว้เราจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะเมื่อวานเราก็มาร้านนี้อีกนะทุกคนแต่เรามากินก๋วยเตี๋ยวแกงขนมเปียกปูนนะทุกคนเราซื้อไปกินที่บ้านต่อสำหรับคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะทุกคน